เจ้าแม่ลานเทสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพอีกเรื่องหนึ่งโดยไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวพูดถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ได้สิ้นชีวิตไปแล้วทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตได้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ดังเช่นศาลเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์เป็นเจ้าพ่อที่มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าเสือแม้ว่าจะถูกลงโทษถึงประหารชีวิตแต่พระพุทธเจ้าเสือเห็นคุณงามความดีและเป็นคนที่มีสัจจะเกรงว่ากฎมนเทียนบานจะไม่มีประสิทธิภาพจึงยอมตายเพื่อให้กิตติศัพท์ของชายชาติอาชาในประวัติศาสตร์บันทึกคุณงามความดีเอาไว้ตราบเท่าทุกวันนี้รองลงมาศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ท่านก็ได้สร้างคุณให้กับประเทศชาติต่อไปศาลปู่เจ้าสมิงพรายก่อนจะสิ้นชีวิตก็ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประชากรโดยมีสัจจะหลังจากได้สิ้นชีวิตไปแล้วคนที่อยู่ข้างหลังรำลึกถึงความดีความชอบจึงต่างพากันเรียรายเงินจนมีจำนวนเงินพอก่อสร้างศาลให้อยู่การจัดตั้งศาลมีพิธีอัญเชิญเท้ามหาพรหมและเชิญเทวดาด้วยบทสักเคเหล่ามวลเทพบุตรทั้งหลายที่สถิตอยู่ในที่ต่างๆได้กลิ่นธูปควันเทียนมีผู้อัญเชิญก็เสด็จมาตามสถานที่ต่างๆเพื่อมารับรู้ในการที่มีคนจัดตั้งเป็นศาลพิธีใหญ่โตศาลต่างๆที่ผู้เขียนกล่าวมาเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยเหลือราษฎรที่มีความทุกข์ร้อนให้พ้นจากความทุกข์ศาลเจ้าแม่ลานเทเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ในอำเภอราชครามจังหวัดอยุธยาเจ้าแม่เป็นคนทำบุญให้กับประเทศชาติถึงขนาดบรรดาผู้ใหญ่บ้านกำนันปลัดและนายอำเภอที่อยู่ในเขตท้องที่เจ้าแม่และเลยตลอดมาถึงปทุมธานีจนถึงเขตกรุงเทพทางฝ่ายเหนือสิงห์บุรีอ่างทองมีความทุกข์ร้อนจะเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เช่นช้างม้าวัวควายเป็ดไก่จะเป็นเสื้อผ้าสิ่งของใดๆที่มีค่าตลอดจนเกิดมีผู้ร้ายฉกชิงวิ่งราวในเขตท้องที่ดังกล่าวเจ้าทุกผู้เสียหายจะนำข้าวตอกดอกไม้ไปนั่งร้องไห้อ้อนวอนพระแม่ถามถึงคนร้ายที่ไม่รู้ว่าเป็นใครในที่สุดก็จะได้คืนหรือไม่อธิษฐานเสร็จแล้วจะเอาเด็กหญิงผู้หญิงอายุอย่างสูงสุด10ขวบห้ามเด็กเกินอายุ10ขวบเข้าทรงเด็กนั้นต้องเอาไปด้วยเพราะที่ศาลเจ้าแม่ไม่มีคนทรงเมื่อมาถึงก็จุดธูปเทียนบูชามีความบริสุทธิ์ทางกายกรรมมังวจีกรรมมโนกรรมให้เด็กนั่งพนมมือจนทูบเกือบหมดเจ้าแม่ก็จะเข้าทรงเด็กที่เราเอาไปทีนี้ก็ถามเจ้าแม่ว่าใครเป็นคนร้ายลักทรัพย์แม้จนกระทั่งเรื่องผัวเมียลูกสาวหายไปอยู่ณที่ใดเจ้าแม่ก็จะบอกอย่างชัดเจนใครเป็นคนร้ายก็จะบอกชื่อรูปร่างได้ชัดเจนจนผู้ใหญ่บ้านกำนันก็จะติดตามไปจับกุมตัวมาและก็หลายสิบรายเจ้าแม่บอกไม่มีผิดคนร้ายที่มีความประพฤติเสียก็ถูกผู้ใหญ่บ้านกำนันดำเนินการฟ้องร้องจนเข้าสู่เรือนคุกเรือนตารางตอนนี้ผู้เขียนหนีคุกมาแล้วมาพักอาศัยอยู่ที่ปากคลองบางเตยข้างอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีที่นั่นผู้เขียนมีเจ้าคุณพระเดชบุญยบดีเป็นพี่ชายของพ่อข้าพเจ้าเรียกลุงท่านท่านก็ต้อนรับข้าพเจ้าเพราะเป็นหลานในไส้ท่านมีโรงสีเล็กๆใช้สีด้วยเครื่องจักรยี่ห้อรัสตันรับจ้างสีข้าวปีละ2สตังค์เสมียนเก่าแก่ชื่อลุงปันเขาทำอยู่ก่อนเป็นคนแก่อายุ80ปีใช้เม็ดมะขามแทนสตังค์ปีหนึ่งก็2เม็ดมากน้อยเท่าไหร่ก็เพิ่มจำนวนเม็ดขึ้นไปเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่บ้านคุณลุงก็ให้ข้าพเจ้า
ทำหน้าที่เป็นเสมียนโรงสีแทนปู่บันแต่ผู้เขียนจัดห้องพิเศษเพื่อความปลอดภัยเพราะผู้เขียนหนีคุกหนีตารางมาโรงสีของคนไทยรับจ้างสีด้วยความซื่อสัตย์ข้าว10ปิ๊บจะได้ข้าวที่1 5ปิ๊บข้าวที่2 2ปิ๊บปลายข้าว1ปิ๊บส่วนรำละเอียดรำหยาบและแกลบเป็นของเจ้าของโรงสีโรงสีตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยรำละเอียดรำหยาบแถวบางเตยมีทั้งคนยวนมอญเขมรหลายร้อยครอบครัวพูดถึงเฉพาะเกาะใหญ่มีครอบครัวยวนไม่มีครอบครัวอื่นมาปะปนส่วนมอญนั้นอยู่ลึกเข้าไปถึงคลองพญาบุลือทั้งยวนมอญเขมรไทยมีอาชีพทำประมงทำนาเวลามาจ้างสีข้าวต้องมานั่งข้าวแถวรอคิวใครมาก่อนก็ได้สีก่อนผู้เขียนได้พบนางสาวละอเมยนรนุชเอาข้าวมาสีวันละ20ปีบเป็นเงินค่าจ้าง40สตังค์เธอเอาข้าวใส่เรือจอดเรือที่หน้าโรงสีบอกเสมียนเรียบร้อยแล้วเธอก็มานั่งรอที่ตะแกรงข้าวเปลือกทุกวันตะแกรงข้าวเปลือกเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว3เมตรกว้าง2เมตรเมื่อข้าวเปลือกลงไปแล้วเครื่องจักรก็จะเดินเครื่องร่อนข้าวเปลือกให้เหลือแต่ข้าวเปลือกส่วนขี้ผงที่อยู่ในข้าวก็เก็บออกหมดเมื่อข้าวเปลือกรอดจากตะแกรงไปกระทบเปลือกออกแล้วก็ไปที่กองขัดสีให้ข้าวขาวแล้วก็ลงสู่ช่องข้าวที่1ที่2ที่3และช่องรำละเอียดรำหยาบส่วนขี้ผงนั้นมีคนคอยเก็บทิ้งอยู่เสมอที่กองข้าวเปลือกพบสตางค์แดงสตางค์5สตางค์10บางทีก็เหรียญสลึง2สลึงซึ่งเป็นเหรียญเงินคนประจำหน้าตะแกรงได้อยู่เสมอแต่ถ้าเป็นของมีค่าเช่นกำไรนาคทองใสสร้อยของมีค่าผู้อยู่ประจำจะนำมามอบให้ท่านเจ้าคุณแล้วก็จดบัญชีไว้แล้วก็ประกาศหาเจ้าของมีอยู่เสมอที่เจ้าของมารับของจากเจ้าคุณลุงเพราะพูดบอกตำหนิและบอกขนาดนาคทองหนักเท่าไหร่ได้ถูกต้องส่วนละออมาสีข้าวทุกวันข้าพเจ้าก็จัดการจดบัญชีเมื่อสีเสร็จมีลูกจ้างขนใส่เรือให้เธอก็ไม่ไปคงมานั่งหน้าตะแกรงทุกวันจนถึงเวลาโรงสีเลิกสายตาเธอจ้องมาที่ตะแกรงที่ร่อนข้าวเปลือกผู้เขียนสงสัยจึงเรียกเธอมาถามขอโทษเถอะครับอย่าหาว่าผมรบกวนหรือเข้าใจไปในทํานองเกี่ยวพาราสีเลยเพราะคุณลุงประกาศสิทธิ์ห้ามไม่ให้คนที่โรงสีไปพูดจากับสาวที่มาสีข้าวเธอบอกว่าคุณมีธุระอะไรข้าพเจ้าบอกว่าคนอื่นเขากลับกันหมดแล้วเมื่อสีข้าวเสร็จคุณทำไมยังไม่กลับเธอก็ว่าคอยดูของค่ะข้าพเจ้าถามว่าของนั้นเป็นอะไรเธอนิ่งแล้วมองหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็บอกกับเธอว่าบอกผมเถอะทางโรงสียินดีช่วยเหลือคนที่มาสีข้าวที่นี่ทุกคนเธอก็ตอบว่าเสมียนอยากจะรู้ก็อย่าบอกให้ของที่หายเนี่ยเป็นแหวนนิลแดงเป็นของมีค่าเพราะภายในแหวนนั้นมีสัญญาพินัยกรรมของพ่อทำไว้ให้เมื่อหายไปก็ไม่รู้จะไปเอาอะไรมาเป็นหลักฐานว่าที่พ่อตายไปแล้วได้ยกอะไรให้ใครบ้างแหวนวงนี้เป็นแหวนต้นตระกูลพ่อได้มาจากประเทศอินเดียในระหว่างที่ท่านไปเป็นเอกอัครราชทูตประจำอยู่เป็นแหวนอาถรรพ์ที่ป้องกันอันตรายจากคนอื่นจะทำเสน่ห์เล่ห์กลฝังรูปฝังรอยและเสน่ห์ยาแฝดหรือจะเป็นเวทมนต์คาถาที่คนทำตั้งใจเจตนารับรองว่าแหวนนี้คุ้มการรักษาได้จะเอาแหวนไปไว้ในเตาที่มีถ่านแดงสามารถอยู่ในไฟได้ตลอดกาลถ้าเป็นเวลากลางคืนเดือนมืดจะเห็นแสงนิลเป็นสีแดงแผ่รัศมีสูงประมาณ2นิ้วข้าพเจ้าก็บอกเธอว่าคุณไม่ต้องมานั่งเฝ้าให้เสียเวลาถ้าหากว่าที่ตะแกรงพบแหวนของคุณอยู่ในนั้นผมจะสั่งให้เด็กเก็บเอาไว้เธอก็ยกมือไหว้ขอบคุณและข้าพเจ้าก็ถามเธออีกว่าทำไมจึงรู้ว่าแหวนอยู่ในกองข้าวเปลือกเธอบอกว่าเธอเล่นสงกรานต์สนุกกับเพื่อนๆสาดน้ำรดน้ำและเล่นมอนซ่อนผ้าไปวิ่งมาแหวนตกหายไม่รู้ว่าจะตกอยู่ในน้ำหรือตกอยู่ที่ไหนดิฉันกับแม่ค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่พบจนผู้ใหญ่บ้านกำนันแนะนำให้มาหาเจ้าแม่ลานเทความอยากจะได้แหวนคืน
ดิฉันมากราบไหว้วิงวอนขอให้เจ้าแม่ช่วยเสร็จแล้วก็จุดธูปเทียนดิฉันเอาน้องสาวอายุ9ขวบมาด้วยเพื่อให้เจ้าแม่ประทับทรงน้องสาวดิฉันชื่อสาหร่ายจนเจ้าแม่เข้าประทับทรงดิฉันถามเจ้าแม่ว่าแหวนนั้นใครลักเอาไปหรือตกหายอยู่ที่ไหนเจ้าแม่ก็บอกว่าแหวนนั้นตกอยู่ในกองข้าวเปลือกให้ไปค้นหาดิฉันถามเจ้าแม่ว่าจะได้คืนไหมเจ้าแม่ก็บอกว่าจะมีผู้ชายรูปร่างขาวเป็นดาวโจรอายุแก่กว่าดิฉันจะเป็นผู้นำแหวนมามอบให้เมื่อดิฉันได้ทราบความตามคำบอกของเจ้าแม่ข้าวเปลือกที่นวดแล้ว 4-5 เกวียนหลบฝนขนขึ้นยุ้งฉางข้าวเปลือกทั้ง 7-8 เกวียนยากแก่การค้นหาด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงนำมาสีที่โรงสีท่านเจ้าคุณรอจนฝากข้าวจะหมดลงก็คงจะค้นพบเพราะขึ้นชื่อว่าเจ้าแม่ลานเทแล้วเป็นหนึ่งไม่มีสองข้าพเจ้าพูดว่าเอาละครับต่อไปนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงแต่ผมว่าสงสัยในเรื่องเจ้าแม่ลานเทบอกเธอจึงเชื่อแต่ข้าพเจ้าสงสัยเพราะเจ้าแม่อะไรรู้เรื่องล่วงหน้าแต่ถ้าไม่มีความจริงแล้วเธอหน้าตาซื่อจะกล้าโกหกตอแหลนั้นดูไม่ชอบด้วยเหตุผลเป็นการผิดธรรมดาของสามัญชนจะพึงกล่าวเท็จแต่สิ่งใดที่มาไม่ถึงสิ่งนั้นย่อมไม่แน่นอนอาจจะเป็นความจริงตามคำเจ้าแม่ก็ได้เป็นวาจาเท็จก็ได้ข้าพเจ้าก็บอกให้ละออกกลับบ้านบอกเธอว่าข้าพเจ้าจะไปคนเฝ้าดูแหวนหัวนิลแดงให้เธอกล่าวขอบใจแล้วต่อจากวันนั้นเธอก็เพิ่มการสีข้าวเป็นสีวันละ100ปีบวันไหนเธอนำข้าวมาข้าพเจ้าก็จะมานั่งคุยกับเธอจนข้าว100ปีบหมดข้าพเจ้าก็ขอให้เธอกลับบ้านความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างข้าพเจ้ากับละออได้พบกันทุกวันข้าพเจ้านั่งใกล้ชิดคุยกับเธอกลิ่นไอของเนื้อสาวหอมฟุ้งข้าพเจ้าบางครั้งก็มีโอกาสไปถูกมือและร่างกายของเธอโดยบังเอิญทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขกระแสไฟรักแรงสูงเธอเป็นกำเนิดไฟฟ้าเกิดมาตั้งแต่หนุ่มคุ้มใหญ่จนมีอายุย่าง18ปีเป็นไฟฟ้าที่มีพลังแรงสูงข้าพเจ้ารู้ตัวว่ารักเธอแต่คงเก็บเอาไว้ในใจถ้าเธอมีโอกาสแล้วค่อยเปิดเผยให้รู้ต่อมาอีก7วันข้าวเปลือกที่เธอเอามาสีทั้งหมด5เกวียนแต่สีแล้ว3เกวียนกว่าวันนั้นเธอเอาข้าวมาสีข้าพเจ้าก็เรียกเธอมาคุยในห้องเสมียนจวนจะเที่ยงเจ้าแสงเกิดมงคลอายุ27ปีมีหน้าที่เฝ้าตะแกรงประจำได้รีบเดินมาหาข้าพเจ้ากับละออนั่งคุยกันอยู่ในห้องเสมียนเจ้าแสงบอกว่าเสมียนได้พบแหวนที่สั่งแล้วพร้อมกับยื่นให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเอาออกมาดูวงกลมโตตัวแหวนทำด้วยทองคำขาวแต่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เพราะนิลแดงนี้ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเป็นของหายากจะมีก็เป็นราคาแพงเม็ดนิลแดงโตเท่ากับเม็ดมะเขือพวงสีแดงเข้มต้องแสงอาทิตย์ทำให้สีนิลแดงแดงจัดขึ้นอีกข้าพเจ้าให้ละออดูเธอก็บอกว่าเป็นของละออแล้วเธอก็กราบตักข้าพเจ้าเป็นการขอบคุณข้าพเจ้าหยิบเงินให้เจ้าแสง20บาทเจ้าแสงตาโตถามว่าให้ใครครับเสมียนข้าพเจ้าก็บอกว่าให้มึงนะสิเจ้าแสงคว้าเงินที่ข้าพเจ้าให้เพราะเงินที่ได้20บาทนั้นเจ้าแสงทำงานได้เดือนละ6บาทให้20บาทนั้นเท่ากับทำงานถึง3เดือนกว่าข้าพเจ้ากับเธออิ่มข้าวแล้วลากลับบอกว่าจะรีบไปอวดแม่และเธอบอกว่าว่างๆเชิญไปเที่ยวบ้านละออบ้างแต่นั่นแหละค่ะคนอย่างละออหาเช้ากินค่ำข้าพเจ้าพูดว่าเราจะคบและรักนับถือกันฉันญาติแล้วไม่จำเป็นที่จะเอาเรื่องวิทยาฐานะอยากดีมีจนมาวัดกันรักกันก็ต้องรักกันด้วยน้ำใจแล้วผมจะมาเที่ยวบ้านละออ5วันต่อมาข้าพเจ้าเอาเรือติดท้ายของคุณลุงขับมาตามลำคลองบางเตยจนมาถึงบ้านละออบ้านช่องใหญ่โตเธอกับแม่ต้อนรับข้าพเจ้าเป็นอย่างดีแล้วข้าพเจ้าไปรู้จักพ่อของเธอพ่อของเธอเป็นฝรั่งชาติอังกฤษอดีตเคยมีตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำหลายประเทศสมบัติทุกชิ้นมีมากมายแต่ก็ยังไม่รู้ว่าละออกับน้องสาวจะได้คนละเท่าไหร่เ
เธอชวนข้าพเจ้าเที่ยวทุ่งข้าพเจ้าก็ไปกับเธอโดยข้าพเจ้าไม่ได้ไปเรือยนต์มานั่งเรือมือลิงเป็นเรือสำปั้นเธอเป็นคนพายข้าพเจ้านั่งหัวตอนนี้น้ำทุ่งไหลเจิ่งนองมีบัวเพื่อนบัวผันสันตวาและบัวหลวงมีทั้งดอกสีม่วงสีเหลืองสีขาวประดับท้องทุ่งให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นระรอกน้ำพริ้วเพราะต้องลมเธอพายไปข้าพเจ้าก็นั่งคุยเรื่องอะไรต่อมิอะไรจนกระทั่งเข้าเขตท่าเรือกลับมาตามคลองพระยาบุญลือข้าพเจ้าถามว่าละออเคยมีคู่รักที่เขารักละออบ้างไหมและคู่มั่นหมายปองมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ไว้ในตัวละออบ้างไหมเธอทำหน้าชอบกลแล้วก็พูดว่าเอ๊ะเสมียนนี่ถามแปลกข้าพเจ้าก็บอกว่าถามเพื่ออยากจะรู้ข้อมูลฐานแล้วเสมียนจะได้พูดอะไรที่อยู่ในใจเสมียนเธอก็ตอบว่าละอออายุ18ยังไม่ถึง20ปีก็มีแต่เด็กคลองรุ่นเดียวกันทะลึ่งมาเกี่ยวละออก็ไม่เคยรักใครข้าพเจ้าพูดว่าขอบใจเสมียนรู้แล้วดีใจที่ละออยังไม่มีคู่ครองแล้วเสมียนจะพูดอะไรเธอย้ำข้าพเจ้าก็บอกว่าตั้งแต่ละออมาสีข้าวแอบมองดูเวลาละออเผลอหลายครั้งแต่ไม่ได้บอกใครจนมามีความสนิทสนมเสมียนก็ดูละออด้วยความรักเสมียนอยากจะรู้ใจของละออว่าจะมีความรักเหมือนกับเสมียนรักละออหรือไม่เธอพูดว่ามันก็ยากอยู่ในข้อนี้ตอบลำบากเพราะละออไม่รู้หัวนอนปลายตีนของเสมียนว่าจะตัวเปล่าหรือเคยมีลูกมีเมียมาแล้วละออก็ไม่รู้ข้าพเจ้าพูดกับเธอในข้อนี้ขอรับรองเธอพูดว่าเสมียนพูดไม่จริงจะให้เจ้าแม่ลานเทหักคอข้าพเจ้ารู้สึกเสียวคอหอยฝืนใจตอบว่าไม่เคยจริงจริงจะให้เจ้าแม่หรือเจ้าพ่อหักคอนั้นสุดแล้วแต่ละออเธอบอกว่าเจ้าแม่องค์เดียวเท่านั้นที่จะรู้ข้าพเจ้ากระเถิบเข้ามาใกล้อาศัยความมืดในกลางทุ่งจับข้อมือเธอดึงตัวเธอมานั่งตักกระแสแห่งความรักประกาศสิทธิ์และในคืนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของละออเสียแก่ข้าพเจ้าภายนอกถึงบ้านเธอข้าพเจ้านั่งพักคุยกับแม่เธอได้เวลาแล้วข้าพเจ้าก็กลับบ้านก่อนจะจากเธอกระซิบบอกให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอข้าพเจ้ากลับบ้านแล้วก็ไปบอกให้คุณลุงฟังถึงเรื่องนี้คุณลุงก็บอกว่าจะช่วยเหลือเย็นวันหนึ่งละออมาหาข้าพเจ้าที่โรงสีพร้อมด้วยแม่และน้องสาวของเธอมาชวนบอกข้าพเจ้าว่าให้ไปกราบไหว้เจ้าแม่เพื่อขอพรศักดิ์สิทธิ์เธอให้เหตุผลจะมาถามเรื่องความรักของเราจะอยู่กันยืดหรือไม่แล้วจะมีอุปสรรคอะไรมาเป็นอุปสรรคขัดขวางหนทางรักและข้อที่เธออยากจะรู้ว่าข้าพเจ้าเคยมีเมียหรือไม่ทั้งนี้เพราะละออตั้งใจว่าจะยึดเอาข้าพเจ้าเป็นร่มโพนำไปสู่ความสุขในอนาคตบั้นปลายข้าพเจ้าใจหายเพราะระหว่างที่ข้าพเจ้าอยู่โรงสีได้ยินคำเล่าลือว่าเจ้าแม่ลานเทเป็นเจ้าแม่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รักใคร่นับถือของพวกผู้ใหญ่บ้านกำนันปลัดอำเภอและนายอำเภอแม้แต่หลวงวิมลประชาภัยเจ้าเมืองจังหวัดอยุธยายังมากราบไหว้คิดถึงเรื่องนี้ความลับของข้าพเจ้าอาจระเบิดเป็นความจริงออกมาก็ได้ถ้าเจ้าแม่ลานเทศักดิ์สิทธิ์จริงละออพร้อมด้วยแม่และน้องสาวพายเรือมาส่งถึงท่าน้ำจอดเรือแล้วก็ขึ้นฝั่งข้าพเจ้าช่วยถือดอกไม้ธูปเทียนกระแจจันทร์น้ำอบผ้าสีเขียวเข้มซึ่งละออเอามาถวายเจ้าแม่เมื่อขึ้นเรือแล้วละออต้องไปเอากุญแจที่บ้านกำนันผินหอสูงเนินเป็นคนจังหวัดนครราชสีมากำนันผินได้ทราบความประสงค์ของละออกำนันก็จัดการเอาผูกกุญแจไขสารและตัวแกเองก็มาด้วยทั้งนี้เพราะในสารเจ้าแม่ลานเทมีโกรธทองคำซึ่งใส่กระดูกเจ้าแม่ไว้เมื่อครั้งเจ้าแม่ตายใหม่ๆเป็นของมีราคาชาวบ้านจึงต่างพากันสร้างสารอย่างแข็งแรงเพราะเจ้าแม่มีใจเมตตาช่วยเหลือบุคคลที่มีความทุกข์ช่วยให้มีความสุขตามคำอธิษฐานกำนันผินช่วยไขประตูศาลให้แม่และละออน้องสาวพร้อมข้าพเจ้ากำนันผินติดอาวุธปืนมาด้วยเพราะระวังโกรธทองคำดังกล่าวและเกรงกลัวไปว่าผู้ร้ายจะแอบแฝงเพทุบายทำทีว่ามาขอร้องให้เจ้าแม่ประทับทรง
เคยมีผู้ร้ายกระทำดังกล่าวมาแล้วเมื่อละออจุดธูปเทียนอธิษฐานอัญเชิญเจ้าแม่มาเข้าทรงน้องสาวธูปจวนจะหมดดอกร่างของน้องสาวก็สั่นกำนันก็บอกว่าละออเจ้าแม่เข้าประทับทรงละออก็ถามโดยยกมือพนมกราบไหว้ถามว่าคู่ครองชีวิตได้กันแล้วจะอยู่กันยืดไหมเสียงเจ้าแม่ในร่างของน้องสาวละออตอบเป็นเสียงคนแก่ว่าไม่มีทางที่จะอยู่กันได้อีก3วันคนคนนี้ก็จะจากไปแล้วและถามว่าคนนี้มีเมียมาแล้วหรือยังเจ้าแม่บอกว่ามีเมีย4คนลูก5คนละออถามว่าเขาเป็นคนที่ไหนเจ้าแม่ตอบว่าเป็นคนร้ายที่หลบหนีคดีทางบ้านเมืองกำลังต้องการตัวคนนี้ถ้าไม่ไล่เขาก็จะไปเองถ้าขืนอยู่ท้องทุ่งจะมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองละออก็ถามแล้วยกมือไหว้ถามครบเรื่องแล้วเจ้าแม่ลานเทก็ออกจากร่างน้องสาวละออและทุกคนต่างพากันลงเรือกำนันผินได้ยินเจ้าแม่ลานเทพูดกำนันก็มาประชิดตัวข้าพเจ้าถามว่าคุณเคยมีเรื่องหลบหนีคดีเรื่องอะไรข้าพเจ้าก็ตอบกำนันด้วยปฏิภาณผมเล่นไพ่ป๊อกหนีตำรวจมาอยู่ที่นี่กำนันผินบอกว่าผมไม่เชื่อพรุ่งนี้ผมจะไปหาผู้กำกับจังหวัดอยุธยาผมสงสัยเพราะเพิ่งเคยเห็นเจ้าแม่บอกไม่เคยผิดจึงได้ถามคุณดูท่าทางกำนันเอาเรื่องท่านผู้อ่านเป็นข้าพเจ้าซึ่งเป็นฆาตกรจะอยู่หรือจะไปถ้าอยู่ก็ต้องเข้าคุกเข้าตารางแน่ดังนั้นคืนนี้ข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องให้ท่านเจ้าคุณลุงฟังและขอกราบลาท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณลุงก็ว่านั่นไงล่ะไปรักชอบผู้หญิงบ้านนี้มันก็ไปถามเจ้าแม่ทุกคนเพราะทุกคนเคารพนับถือเจ้าแม่ข้าพเจ้าขอให้บุญเพ็งเลิกชัยซึ่งเป็นนายท้ายเรือไปช่วยส่งข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าจัดของเสร็จเรียบร้อยพี่เพ็งก็พาข้าพเจ้ามาส่งกรุงเทพไปไหนก็ไม่พ้นที่สำนักส่องมหาภัยความรักข้าพเจ้ามีอุปสรรคสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถรู้ได้แต่เจ้าแม่ลานเทก็รู้ท่านรู้ก็นับว่าทางชีวิตข้าพเจ้ามีอุปสรรคของความรักก็เพราะเกิดจากอภินิหารอิทธิฤทธิ์มหัศจรรย์พิสดารดังที่ข้าพเจ้าผู้เขียนได้อธิบายมาแล้วหวังว่าท่านผู้อ่านที่มีความทุกข์ยากลำบากก็ขอเชิญท่านไปหาเจ้าแม่ลานเทท่านจะได้รับผลประโยชน์จากเจ้าแม่ลานเทซึ่งทุกวันนี้ก็ยังปรากฏอยู่เป็นหลักฐานใครมีรูปเจ้าแม่ลานเทนำมาลงให้ดูด้วยนะครับด้วยความขอบพระคุณจากรายการสองยามและขอให้ท่านผู้ติดตามทุกท่านโชคดีมีความสุข